พอท่าทีของทางเพื่อไทยยืนยันชัดเจนในสูตร14+1 1ที่ว่าหมายถึงตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาด้วยนะคะทางก้าวไกลเองเขาก็น่าจะส่งสัญญาณชัดด้วยการเปิดตัววิสัยทัศน์ผู้สมัครที่เหมาะสมมาแล้วแล้วสิ่งที่มันน่าติดตามนั่นก็คือจริงๆวันนี้มันควรจะมีการเจรจาระหว่าง2พรรคเพื่อเคาะให้จบเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งประธานสภาแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วหลายคนกังวลเหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นการดิวล่มของ8พรรคด้วยหรือไม่นะคะมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ดำเนินการทั้งสองท่านครับค่ะอาจารย์มองได้หรือเปล่าว่ามันเป็นรอยร้าวหลังจากที่การทางก้าวไกลเขาก็คงแสดงท่าทีที่ชัดเจนเหมือนกันว่าเขาต้องการตำแหน่งนี้การหารือมันก็เลยไม่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะคะอาจารย์คะคือมันคงไม่ใช่รอยร้าวนะมันแตกมันแตกแล้วแก้วแตกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต่อกันติดไหมล่ะค่ะนะครับพนักงานดำเนินการของพรรคร่วม8พรรค312เสียงเนี่ยผมว่าไปต่อลำบากนะถ้าเพื่อไทยเนี่ยมีท่าทีในลักษณะเช่นนี้ค่ะค่ะโดยไม่จำเป็นถึงพรรคหลักคือพรรคก้าวไกลค่ะค่ะนะครับที่จริงๆเนี่ยที่จริงๆเนี่ยที่เพื่อไทยบอกว่าขอ14+1เนี่ยแต่ความจริงในใจเขารู้เขาจะได้14+2ค่ะคือประธานสภาช่วยนายกรัฐมนตรีด้วยเข้ากับฝันดิจิบวกสองค่ะพวกนี้มันเก่งค่ะแต่ซ่อนไว้ซ่อนลายไว้ค่ะอาจารย์เข้าใจไหมคือเก่งแต่มันก็เก่งแต่ชั่วคู่ชั่วคราวนั่นเองเสียลายหมดมันก็จะหมดอ่ะความจริงเขารู้เขาจะเอา14+2ค่ะคือจะเอาตำแหน่งนายกด้วยเขาก็อ่านเกมออกเหมือนกับพวกเราอ่านนะว่าพิธาเนี่ยจะไปต่อได้ไหมล่ะค่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ผมพูดตรงๆนะเหมือนกับว่าต้องการที่จะเอามือออกจากเพื่อก้าวไกลและอยากจะไปจับมือกับอีกฝั่งนึงมันเป็นการที่จะมองอย่างอื่นไม่ได้เลยนะในความเห็นผมนะค่ะอาจารย์ตกอยากจะเดินกับก้าวไกลเนี่ยคุณจะต้องให้ก้าวไกลเขาได้ประธานสภาค่ะเพราะคุณก็รู้ว่านายกรัฐมนตรีของพิธาเนี่ยโอกาสได้น้อยค่ะจะผ่านด่านสว.ไม่จะผ่านด่านทั้งด้านกฎหมายไม่สารรัฐธรรมนูญไม่ด้วยค่ะตรงนั้นค่ะแต่ดูเหมือนว่าคุณหมอชลน่านค่ะจะให้สัมภาษณ์กับสื่อยืนยันว่าถ้าเพื่อไทยได้ตำแหน่งประธานสภาไปนี่คือ1ในเจตนารมณ์ที่จะทำให้ก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จค่ะอาจารย์ฟังดูแล้ววิเคราะห์ดูแล้วเหตุผลสมน้ำสมเนื้อไหมคะกับสิ่งที่หัวหน้าชลน่านพูดไม่เชื่อผมไม่เชื่อคำพูดนี้เนี่ยมันพูดออกมาโดยไม่สุจริตนะคือพูดตรงนี้หมายความว่าเขาก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าเพื่อให้เพื่อไทยได้แล้วจะประสานก้าวไกลเพื่อให้เป็นนายกต่อไปได้แล้วผมถามว่าผลสุดท้ายพิธาไม่ได้เนี่ยมันจะยังไงล่ะหมอชลน่านก็รู้พิธาไปไม่ได้ค่ะเรื่องออกมาค่ะว่าพูดอย่างนี้เนี่ยเขาแสดงว่าซ่อนอะไรเขาเรียกว่าวาระซ่อนเล่นไว้ในใจค่ะพยายามเพื่อไทยเนี่ยจะ14+2ค่ะหมายความว่าต่อให้เพื่อไทยเป็นประธานสภาได้ก็อาจจะไม่สามารถดึงเสียงส.ส.ที่อาจจะเป็นส.ส.ข้ามขั้วหรือแม้แต่ความนิยมจากตัวส.ว.ที่ไม่เห็นด้วยกับก้าวไกลในเวลานี้ได้หรอคะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ค่ะไม่ได้ประธานสภาผู้แทนเป็นของเพื่อไทยเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างจบนะค่ะผมบอกให้แล้วอันนี้มันก็มีสัญญาณมาแล้วสภาก้าวไกลเขาก็ไม่พอใจค่ะอาจารย์มองว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยได้ตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภามาจริงๆเนี่ยทั้ง8พรรคที่กำลังพยายามจัดตั้งรัฐบาลกันอยู่ณขณะนี้เนี่ยจะยังอยู่ด้วยกันได้ไหมคะอาจารย์คือฝั่งไหนจะอยู่กับใครหรือมันจะต้องเกิดการดิวข้ามขั้วกันไปเลยนะคะคือมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าผลสุดท้ายเนี่ยนะครับพอผลสุดท้ายแล้วเนี่ยประธานสภาเนี่ยจะทำหน้าที่เพื่อที่จะประคับประคองพิธาให้เป็นนายกได้จริงไหมเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรรับรองนะรับประกันนะครับแล้วก็อีกประการที่สำคัญเนี่ยถ้าเขาต้องการให้พิธาเป็นนายกจริงๆเนี่ยเขาต้องให้ประธานสภาเป็นของก้าวไกลค่ะนะครับ
จะมาทำในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าไอ้การที่จะอ้างว่าจะเดินไปกับพิธาแล้วจะให้พิธาเป็นนายกกับก้าวไกลเนี่ยร่วมรัฐบาลกันเนี่ยมันก็เป็นแค่คำพูดเท่านั้นที่ออกมาเพื่อที่ให้สาธารณชนมองแล้วมันไม่น่าเกลียดไม่ให้ต่อต้านอาจารย์นี่ไงคนที่บอกไงพรรคเนี่ยใครบอกไปพรรคประชาธิปไตยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยนะค่ะอาจารย์ก่อนหน้านี้คือที่ว่าอะไรที่คือผมจะคิดว่าอะไรเนี่ยที่เป็นสมบัติของตัวเองก็จะคิดอย่างนั้นไม่จะคิดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักค่ะอาจารย์คะก่อนหน้านี้เนี่ยพอคุณอดิศรออกมาคุณเฉลิมออกมาเนี่ยก็ทำให้มีการตั้งคำถามว่าการเคลื่อนไหวของทั้งสองท่านนี้คือการเป็นภาพสะท้อนว่าสมาชิกบางส่วนของเพื่อไทยเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทีมเจรจาที่จะไปยกตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาให้กับทางก้าวไกลบางส่วนก็มองว่าเนี่ยจะเป็นการออกมาขย่มเพื่อที่จะเรียกร้องตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่แต่บางส่วนก็มองว่าแต่เดี๋ยวก้าวไกลในความเพื่อไทยในความที่เป็นพรรคที่มีคนใหญ่คนโตมีหลายๆซุ้มหลายๆกออยู่ภายในพรรคสุดท้ายเขาจะเจรจาทำให้เขาเป็นเอกภาพกันได้แต่สุดท้ายค่ะจากท่าทีเมื่อวานนี้ว่าสิ่งที่เทมเจรจาไปพูดเป็นความเห็นส่วนตัวสุดท้ายแล้วต้องกลับมาเคาะที่กรรมการบริหารพรรคมันกำลังบ่งชี้ถึงสัญญาณอะไรจากเพื่อไทยกันแน่คะอาจารย์อย่างนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดเล่นละครกันเล่นละครกันนี่หรอมันคือทุกอย่างเนี่ยมันรู้กันหมดแล้วว่าใครเล่นบทอะไรยังไงรับกรรมการบริหารพรรคกับคนผู้ที่ออกมาบอกว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยต้องเป็นของเพื่อไทยเนี่ยผมว่าคนรู้กันหมดแล้วคือพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็มีซุ้มมีการเจรจาต่อรองมีการพูดจาเหตุผลอยู่แล้วว่าเราจะดำเนินการอะไรยุทธศาสตร์ในการจัดตั้งรัฐบาลกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่มีผู้ใหญ่โผล่ออกมาพูดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมผู้ใหญ่ในพรรคกรรมการบริหารพรรคหรือผู้อยู่เบื้องหลังพรรคนี่เขารับรู้กันอยู่แล้วอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปเนี่ยคือเพื่อไทยเนี่ยจะเอาสองตำแหน่งนะประธานสภาด้วยนายกด้วยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าง่ายง่ายอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยเชื่อกันว่าการโหวตอาจจะมีขึ้นในวันที่4ก็จริงแต่ว่าระยะเวลาระหว่างนี้เนี่ยมันถ้าในมุมมองอาจารย์นะคะมองว่าจะยังมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นได้ไหมระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วเกมหลังจากนี้มันจะออกมาในแง่ไหนถึงขั้นที่ก้าวไกลเนี่ยจะต้องพลิกไปเป็นฝ่ายค้านเลยหรือไม่นะคะคือการสนทนาเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจริงๆเพื่อไทยก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่จริงที่จะทำให้เพื่อไทยเปลี่ยนใจได้ก็คือแรงกดดันจากสาธารณชนผู้เลือกตั้งที่แสดงว่าไม่พอใจบทบาทของเพื่อไทยออกมาชัดเจนในสื่ออะไรสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะช่วยยับยั้งให้เพื่อไทยเนี่ยฉุกคิดได้ว่าไม่ควรจะไปแย่งตำแหน่งประธานสภาจากก้าวไกลแต่ถ้าไม่มีแรงกระเพื่อมทางสังคมทางมวลชนทางอะไรเนี่ยเพื่อไทยก็ต้องเดินหน้าไปอยู่แล้วเพื่อจะตำแหน่งประธานสภาเพื่อจะนำไปสู่ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งนึงผมขีดเส้นใต้ชัดเจนเลยนะงานที่เขาคิดสองชั้นเขาไม่ได้คิดเรื่องตำแหน่งประธานสภาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยแต่คุณหมอชลน่านก็บอกอีกนะคะว่าถ้าเพื่อไทยทำแบบนั้นจริงๆการเมืองหลังจากนี้ของเพื่อไทยมันมีราคาที่ต้องจ่ายถ้ายังไงซะคือถ้าฟังแปลกันง่ายๆก็คือเพื่อไทยไม่มีทางหลังก้าวไกลค่ะอาจารย์คืออย่างนี้หมอชลน่านพูดถูกครึ่งเดียวคือผมถามเลยถ้าพิธาถูกสอยเนี่ยตำแหน่งนายกจะตกอยู่ในมือของใครล่ะหมอชลน่านก็รู้ว่าพิธาไปต่อลำบากเพราะฉะนั้นหมอชลน่านเนี่ยพอเสร็จแล้วพอถึงตอนนั้นเนี่ยหมอชลน่านก็ออกไปอีกเราช่วยไม่ได้นะพิธาถูกสอยเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาชักเพื่อไทยแล้วจะต้องจัดตั้งรัฐบาลนี่ก็คือสิ่งที่เขาคิดไว้หมดแล้วค่ะค่ะอาจารย์มีการผมไม่เคยพูดอะไรค่ะมีการวิเคราะห์กันเหมือนกันค่ะอาจารย์อะไรนะมีการวิเคราะห์เหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วณขณะนี้เนี่ยในการที่ทางก้าวไกลเองยกเลิกการหารือในวันนี้ที่เกิดขึ้นก็เหมือนเป็นการโยนแรงกดดันทั้งหมดไปให้เพื่อไทยไกลๆเพื่อที่จะให้สาธารณชนกดดันไปทางเพื่อไทยอันนี้อาจารย์มองว่าแรงกดดันดังกล่าวเนี่ยมันน่าจะทำให้เกิดการฉุกคิดได้อย่างที่อาจารย์บอกหรือเปล่าคะคือผมบอกว่าพรรคนี้เนี่ยผมก็เชื่อยังไงก็ไม่ใช่พรรคประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่แรงพอเนี่ยนะครับถ้าไม่แรงพอเนี่ยผมว่าทางพรรคเพื่อไทยเขายืนยันนะเพราะผมบอกแล้วเขาต้องการสองตำแหน่งนายกกับประธานสภาค่ะนะครับถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นก้าวไกลเนี่ยนะถ้าเพื่อไทยเป็นอย่างนี้นะผมถอนตัวเลยนะ
ถ้าไม่ให้ตำแหน่งประธานสภาผมบอกผมไม่ได้กับคุณนะคุณจะมาหักหลังผมทีหลังเนี่ยผมไม่เอาผมขอถอนตัวจากการจากพรรคร่วมขอเป็นฝ่ายค้านก็ได้ก้าวไกลเพิ่มเงินอะไรอย่างผมถามว่าถ้าก้าวไกลเนี่ยเอามาออกมาเป็นฝ่ายค้านไหมเอากับเพื่อไทยเนี่ยแรงกดดันจากสังคมจากสาธารณชนจากสังคมออนไลน์เนี่ยจะเข้าไปถาโถมที่เพื่อไทยเต็มตัวเลยนะแล้วผลสุดท้ายเพื่อไทยโดนต้องไปจับอีกซีกหนึ่งซึ่งสังคมเขาไม่ต้องการเขาต้องการให้ประเทศเปลี่ยนแปลงเป็นราคาที่ต้องจ่ายที่ทางเพื่อไทยก็พูดเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ไม่คุณต้องจ่ายแน่นอนถ้าทางการเขาปล่อยมือคุณเนี่ยคุณจะไปจับมือกับลุงเหรอหรือจะไปจับกับภูมิใจไทยเหรอค่ะวันสุดท้ายถ้าคุณไปจับตรงนั้นผมก็ไม่รู้นะคุณจะไปต่อไปยังไงแล้วเป็นราคาที่คุณต้องจ่ายจริงๆในการเลือกตั้งครั้งหน้าครั้งนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าคุณได้คะแนนยังไงคะแนนเสียงเป็นยังไงแล้วคุณก็ยังทำอย่างเดิมๆอีกคิดถึงประโยชน์ของพรรคคิดถึงประโยชน์ของพรรคพวกการไม่คิดถึงประโยชน์ประเทศชาติส่วนรวมค่ะอาจารย์คิดว่าใครน่าจะเป็นตัวพลิกเกมที่ทำให้เงื่อนไขของทั้งสองพรรคมันหาจุดลงตัวกันได้คะคือผมก็มันไกลเกินไปที่จะหาจุดลงตัวได้แล้วล่ะเพราะถ้าเพื่อไทยไม่ถอยเรื่องประธานสภาเนี่ยผมว่าไปต่อไม่ได้แค่นั้นเองไม่ใครๆก็คงพูดไม่ได้ก็คงต้องเป็นการยอมของเพื่อไทยเองผมคิดอย่างนั้นนะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะเชิญค่ะอาจารย์ต่อได้นิดนึงค่ะครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะ